ำหรับกระดาษตัวนี้เวลาเรานอนนวดนะครับให้อยู่ระหว่างขาหนีก็คือประตูลมทั้งสองข้างประตูลมของเราทั้งสองข้างนะครับหัวก็คือนอนนอนทับตัวนี้นะครับจุดตัวนี้จุดตัวนี้นะครับก็คือเราปิดประตูลมทั้งสองข้างแล้วก็เปิดประตูทวารนะครับใช้กระดาษตัวนี้ในการกดจุดก็คือกดจุดตัวนี้นอนทับกดจุดรอบสะดือสะดือตัวนี้ครับสะดือเราทุกคนก็มีสะดือนะครับแล้วก็กดจุดหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเปิดประตูทวารทั้ง9วิธีการนวดนะครับเขาก็กด1นอนทับแล้วก็ไปเรื่อยๆนอนทับแล้วก็กดประมาณ1ถึง2 1นาทีอ่ะครับจุดละ1นาทีก็ได้1 1ถึง3นาทีต่อจุด1แล้วก็2 2แล้วนะครับ3 4แล้วก็ตรงตัวนี้ครับลิ้นปี่5นะครับต่อกด5 6 6นะครับแล้วก็หมุนไป7แปดแล้วก็9ครับผม9จุดแรกก็คือเริ่มจากใต้สะดือเราหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจุดละ1ถึง3นาทีนะครับผมวิธีการนี้ก็คือเป็นวิธีการทางเลือกในการคลายเส้นนะครับสำหรับผู้ที่มีเหมือนอาการกล้ามเนื้ออ่อนล้ากล้ามเนื้ออ่อนเพลียนะครับกล้ามเนื้ออะไรนะไม่แข็งแรงนะครับผมลองใช้อีกวิธีนึงในการรักษา